สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับ Reverb เทพนั่นก็คือ Stymon Cloudburst นะครับทำไมผมถึงนิยามว่ามันเป็น Reverb เทพเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองแล้วก็ทดสอบกันและก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาเรียนกีตาร์ Private ตัวๆกับผมนะครับที่สตูดิโอทักมาถามได้ที่เพจทาง IG หรือว่า Facebook นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกมามีช่องทางเรียนเป็นแบบออนไลน์ก็มีนะครับตัวต่อตัวเลยแล้วก็ใครที่มีเวลาไม่เป็นเวลาเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตผมกำลังจะทำคอร์สที่เป็นแบบวิดีโอนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้ก็ฝากเพื่อนทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วย 70,000 Subscribe เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นเอฟเฟคกันแล้วก็จะมาแจกกีตาร์ด้วยนะครับทีนี้เราพูดถึงแบรนด์ Stymon ตอนนี้นะครับตัวแทนจัดจำหน่ายใครสนใจ Stymon ทุกรุ่นทุกก้อนก็ไปลองได้ที่ร้าน CT Music นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมน้ำตาตกเลยเพราะว่าผมเนี่ยดูรีวิวจากเมืองนอกมาหลายวิดีโอมากแล้วสุดท้ายก็พ่ายแพ้ครับเป็นการป้ายยาตัวเองตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมจัดมาสั่งส่งมาจาก CT Music เลยก็ขอบคุณ CT Music ด้วยนะครับสั่งปุ๊บส่งไวมากจ่ายตังค์ปุ๊บอีกวันนึงของถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็แบรนด์ Stymon เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมคิดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยนะแบบใครที่เล่นก้อนบูติกทั้งหลายโดยเฉพาะชาวก้อนแบบไฮเอนด์เนี่ยผมว่าใน1บอร์ดของทุกคนเนี่ยจะต้องมี Stymon อยู่ในบอร์ดอะอย่างที่สร้างชื่อให้เขาดังๆก็จะเป็นแบบ Stymon Timelineแล้วก็มี Blue Sky หรือว่าจะเป็น Reverb ตัวเด็ดที่แบบมี Timbalo อยู่ด้วยก็จะเป็นแบบ Flint นะครับแล้วฝั่งเสียงแตกก็ไม่ได้น้อยหน้านะมีหลายๆก้อนเลยที่เขานิยมใช้กันจนมาถึงล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการแบบอัปเดตออกเวอร์ชั่นใหม่ๆที่บางรุ่นของเขาเนี่ยขายมาเป็น10ปีก็ยังขายได้แต่เขาก็อัพขึ้นมาแบบเป็น Gen 2นะแล้วตัวนี้ก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับสังเกตดูดีๆมันค่อนข้างแบบเล็กนะอย่างถ้าผมเอามือถือมาเทียบนี่คือเพ้อเพ้อเล็กกว่ามือถือผมอีกนะครับดูคือมือถือปิดก็คือมองไม่เห็นเอฟเฟกต์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยไอ้ Stymon มันจะมีประมาณ2รุ่นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ตัวเนี้ยตัวเหมือนแบบเอฟเฟกต์ก้อนธรรมดาเลยนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เป็นรีเวิร์บนะครับนั่นแหละครับเพื่อนๆพอเรามีรีเวิร์บนะมันก็จะได้เสียงได้มิติขึ้นมานะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเล่นให้ฟังไปก็ผมค่อนข้างเปิดรีเวิร์บเยอะเพราะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นถึงการใช้งานรีเวิร์บของมันนะครับแต่ในตัวมันเนี่ยนอกจากเป็นรีเวิร์บเนี่ยมันยังสามารถสร้างซาวด์แบบแอมเบียนต์ได้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตรงกลางตรงแก๊กเนี้ยมันจะเป็นเขาจะเขียนว่าแบบexample นะครับซึ่งถ้าเกิดเราปรับมาที่ example อันกลางปุ๊บมันจะมีคำว่า mp อยู่ก็จะได้ซาวด์แบบนี้เลยThank you.
ียงแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเสียงฟิลแบบ ambient reverb นะครับซึ่งฟิลแบบ example เนี่ยมันเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับแบบเหมือนเป็นเครื่องสายเป็นออเคสตราครับตรงนี้ในการใช้งานเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เหมือนต้องการแบบดีไซน์ซาวด์แบบแปลกๆเบื่อกับซาวด์เดิมๆแล้วตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วอย่างเมื่อกี้มันยังเป็นแค่แบบแก๊กตรงกลางตรง MP ใช่ไหมครับมันยังสามารถกึกมาที่ด้านขวาได้อีกเพื่อเป็นแบบโหมดแบบ forte นะครับอันนี้มันก็เหมือนแบบจะเพิ่มมิติของพวกที่เป็นแบบ ensemble เป็นเหมือนเป็นวงออเคสตราที่มันใหญ่ขึ้นแต่มันจะเป็นลักษณะแบบ sound synth ด้วยมันจะมีปุ่ม mod ตรงนี้ครับเราก็จะสามารถปรับแต่งโทน sound ไอตัว ensemble เนี้ยให้มันมีความลึกให้มันมีความหมุนวนได้หรือว่าเราเล่นกับโทนได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ครับเขาจะมีแค่ input กับ output อย่างรูแต่ว่ารู output นะครับสามารถเป็นสเตอริโอได้เพื่อนๆอาจจะต้องหาสายที่มันเป็นรูเดียวนะครับแล้วก็ออกไปเป็นสเตอริโอนะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะมีการปรับที่เราสามารถปรับเป็นโมโนหรือว่าสเตอริโอได้อย่างวันนี้ผมขออนุญาตใช้แบบเหมือนการใช้งานจริงๆหน่อยก็คือปรับเป็นโมโนนะครับแล้วก็อัดจอไมค์กับตู้แอมป์ Deluxe Reverb เลยแล้วก็ยังมีอีกรูนึงนะครับที่เป็น MIDI Expansion นะครับตรงนี้เราก็สามารถจะควบคุมเอฟเฟกต์ได้อาจจะเป็นพวกที่เป็นวอลลุ่มเป็นฟุตสวิตช์นะครับหรือว่าเอา Expansion แบบ MIDI มาคอนโทรลอะไรเพิ่มเติมได้อีกแล้วก็มีเป็น USB Type-C นะครับตรงนี้ในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะมีการอัพเฟิร์มแวร์อะไรได้นะครับฝั่งปุ่มคอนโทรลนะครับมันก็จะมี5ปุ่มหลักๆเลยครับเพื่อนๆมี Mix มี DK แล้วก็มี Pre-delayมีโทนแล้วก็มีมอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละปุ่มเผื่อเพื่อนๆคนไหนอาจจะยังไม่ค่อยคล่องกับการปรับรีเวิร์บถือว่าคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำกันเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างปุ่มมิกครับก็จะเป็นปุ่มความดังของรีเวิร์บนะครับถ้าผมเปิดสุดเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะไม่มีเสียงแบบ dry อยู่เลยก็คือมันจะเป็นแต่เสียงรีเวิร์บเลยอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานถ้าปิดหมดรีเวิร์บมันก็จะไม่ออกตรงนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยกับปุ่มมิกเอาเข้าใจง่ายๆเปิดดังปุ๊บรีเวิร์บเยอะขึ้นเรื่อยๆจนสุดก็คือไม่มีเสียงจริงอยู่เลยต่อไปครับเป็นปุ่ม DK นะครับปุ่ม DK เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนเรานิยามว่าง่ายๆเลยเหมือนเป็นความกว้างของเสียงรีเวิร์บว่าเราอยากจะให้มันกว้างแค่ไหนสมมติผมเปิดเต็มแม็กเลยนะคือแวะไปเข้าห้องน้ำกลับมาเสียงมันยังกังวานอยู่เลยอะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราเปิดดีเคน้อยๆอย่างเงี้ยครับเสียงรีเวิร์บมันก็เหมือนแบบหางมันจะสั้นๆหน่อยตรงนี้ก็แล้วแต่การใช้งานว่าใช้ประมาณเนี้ยนี่ก็คือหน้าที่ของปุ่ม DK นะครับอีกปุ่มหนึ่งทางด้านล่างนะครับเป็นปุ่ม Pre-delay นะครับก็เอาเข้าใจง่ายๆมันเหมือนกับเราอยากจะให้เสียงดีเลย์มันออกเร็วหรือว่าออกช้าครับสมมุติผมให้2นิ้วเนี้ยเป็นเหมือนเสียงนะครับเวลาเราเล่นเสียงมันก็เดินทางไปแบบนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็นเสียงกีตาร์ฝั่งนี้เป็นเสียงรีเวิร์บถ้าเกิดเราไม่มี pre-delay เนี่ยเสียงรีเวิร์บมันก็จะออกพร้อมกับเสียงกีตาร์แบบนี้เลยปั้งปั้งแต่พอเรามี pre-delay เนี่ยมันเราสามารถหน่วงสัญญาณเสียงรีเวิร์บได้สมมุติว่าเสียงวิ่งออกไปปุ๊บแล้วก็ให้รีเวิร์บมันตามเป็น delay ไปก็แล้วแต่ว่าเราจะให้มันตามเร็วตามน้อยแค่ไหนอย่างในนี้ถ้าเกิดผมปิดอยู่ที่แบบตามเร็วสุดเลย
ถ้าสังเกตดูเสียงรีเวิร์บมันจะไม่ตรงกับเสียงจริงเป๊ะเลยเท่ากับว่าตรงเนี้ยเขาดีไซน์มาว่าถึงจะปิดสุดเนี่ยไอ้พรีดีเลย์เนี่ยมันก็ยังมีความตามอยู่มันจะต่างกับที่เป็นมัลติเอฟเฟกต์ที่เราสามารถตั้งให้มันมาพร้อมกับเสียงจริงได้แต่ถ้าผมหมุนสุดเลยเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมครับเมื่อกี้ตกใจเลยนึกว่าเสียงไม่มานี่ก็คือหน้าที่ของพรีดีเลย์พอเวลาเราเล่นซาวด์ดีไซน์เราก็สามารถปรับแต่งได้อยากให้มันมาช้าๆหน่อยเพื่อสร้างมิติให้กับเรานะเดี๋ยวผมปรับไว้แบบปกติก่อนต่อไปครับไอ้สองอันนี้จริงๆมันก็เหมือนเป็นออปชันเพิ่มเข้ามาที่รีเวิร์บทั่วไปอาจจะไม่มีตัวนี้เขาก็จะมีทั้งโทนนะครับโทนก็คือเหมือนการเรา EQ เสียงรีเวิร์บนั่นแหละเสียงรีเวิร์บมันก็จะมีความแบบขุ่นๆนะครับบิดไปสุดเลยแหลมอันนี้ทุกอย่างก็อยู่ที่การใช้งานอย่างผมก็จะแบบประมาณกลางๆสุดท้ายครับเป็นมอดก็เหมือนเป็นโมดูเลชันมันเหมือนมันจะมีการแบบแกว่งๆหางรีเวิร์บของเราหน่อยนึงเดี๋ยวให้ลองฟังแบบเปิดสุดเลยเห็นไหมครับเสียงรีเวิร์บมันจะมีความแบบวนๆเวียนๆหน่อยนี่ก็คือปุ่มทั้ง5ปุ่มแบบใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็ลองมาสาธิตผสมกับโหมดตรง MP ตรงนี้นิดนึงลองฟังดูถ้าผมอยากให้ร้อนหน่อยอ่ะผมหมุนสุดๆเลยเปลี่ยนเลยมีความแกว่งแกว่งหน่อยหรือว่าเราเปลี่ยนลิฟต์หน่อยพอเต โอเคครับก็สำหรับ Stymon Cloudburst นะครับก็ถือว่าเป็นรีเวิร์บอีกก้อนหนึ่งที่ผมว่ามันเทพนะเสียงเนี่ยคุณภาพดีมากๆเนื้อเสียงมิติอะไรเนี่ยหายห่วงเลยนะครับกับแบรนด์ Stymon แล้วมันก็ยังสามารถแบบดีไซน์ซาวด์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับถึงจะมีแบบ3แก๊กให้เลือกหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบพวก Stymon บางรุ่นที่แบบเหมือนกึ่งๆแบบเซฟพรีเซตอะไรได้แล้วก็สามารถเลือกโหมดได้เยอะแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันสำหรับราคาประมาณแบบ 9,000 กว่าบาทเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นรีเวิร์บได้แล้วเรายังสร้างซาวด์ดีไซน์อะไรได้หลากหลายแบบเลยแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวก็จะมาประจำการอยู่ที่บอร์ดผมแล้วก็เนื่องจากคลิปที่ไปญี่ปุ่นนะครับ
มีการแบบจัดไอตัวเจนเลมาใช่ไหมก็เลยว่าในอนาคตเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นก้อนก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับยังไงสำหรับ FX Diamond ทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมแวะเข้าไปลองได้ที่ CT Music นะครับหรือว่าอาจจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรหลายๆอย่างก็ติดตามได้ที่เพจของ CT Music หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์แบบในพวก Shopee ก็ได้นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณ CT Music ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Channel จากณัฐพลด้วยนะครับครบ 70,000 ซับเดี๋ยวมาร่วมลุ้นเอฟเฟคกับลุ้นกีตาร์กันนะครับแล้วก็ฝากใครอยากมาเรียนกีตาร์กับผมที่สตูดิโอทั้งแบบตัวต่อตัวหรือว่าออนไลน์หรือว่าคลิปแบบวิดีโอดูเมื่อไหร่ก็ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับไม่มีอะไรครับเพื่อน